มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะเชื่อนำโชคมาให้หนุ่มรีบจอดรถเจอเต่ากลางทางใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน2562นะคะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนคงจะมีเลขในใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะเราได้รวบรวมข้อมูลมาฝากเพิ่มเติมอีกนะคะหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสต์ผ่านกลุ่มดังพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าเช้ามืดวันนี้ขับรถมาเจอเต่าหับจัดหน่อยสักหน่อยบ้านเลขที่156ถบจุดรถ2286อายุ41ทับ42เน้น86ฮานอย20ทับ10ทับ62ไม่ค่อยมีเวลาตอบเม้นนะว่างๆจะมาตอบนะครับและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะทะเบียนรถก็สวยนะคะ1ทพุเท่าบใบไม้2286ค่ะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะทุกคนขอให้โชคดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ